สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เรายังมาคุยในเรื่องผลงานวิจัยของหลักสูตรประกาศนียบัตรนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5นะครับซึ่งทำผลงานเนี่ยทางด้านเกี่ยวพวกสิ่งแวดล้อมนะครับเรายังมาคุยต่อเนื่องวันนี้เนี่ยเรามาคุยผลงานของกลุ่มป่าหินงามนะครับซึ่งจะเป็นผลงานการวิจัยเนี่ยหัวข้ออะไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากตัวแทนกลุ่มนักศึกษานะครับท่านแรกก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สัญชัยอินทพิชัยนะครับท่านที่สองก็คือนายพฤกตวัฒน์ลินทธาราศีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตตัวแทนของกลุ่มป่าหินงามซึ่งมาทำงานวิจัยเนี่ยในเรื่องที่เซตขึ้นมาเนี่ยก็คือที่คุยกันคือแนวทางปรับปรุงกฎหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงบูรณาการขออนุญาตถามพี่สัญชัยนิดนึงนะครับว่าหัวข้อเนี่ยเป็นมายังไงครับแต่ก่อนที่จะคุยในเรื่องหัวข้อนิดนึงขออนุญาตอยากจะถามพี่สัญชัยกับทางพี่พฤตวัฒน์นะครับขออนุญาตเรียกพี่ก้องนะครับพวกตัวพวกพี่เนี่ยมาจากหน่วยงานไหนฮะเพราะว่าจากที่รู้ก็คือว่าในหลักสูตรเนี่ยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือรวมตัวนะครับมาจากนักรับเนี่ยมาจากนักศึกษาเนี่ยหลากหลายหน่วยงานนะครับเพื่อมาทำงานเนี่ยผลงานวิจัยนะครับสำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สัญชัยอินทพิชัยนะครับปัจจุบันนี้ก็ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยครับแล้วก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับหรือสมัยก่อนเราเรียกกันว่าโรงเรียนเทคนิคไทยเยอรมันครับอยู่ตรงพระราม7ครับผมครับเราขออนุญาตครับครับพี่กองพฤกตวัฒน์ลินทราศีครับตอนนี้รับราชการเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำอยู่ที่กองผู้ช่วยศาลฎีกาในแผนกคดีสิ่งแวดล้อมครับเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมพอดีใช่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงทำไมพวก พี่ทั้งสองท่านมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ของพี่กองเนี่ยเป็นดูแลทางด้านกฎหมายใช่ครับนะครับแต่ของอาจารย์ สัญชัยล่ะฮะผมเองเนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับก็ในฐานะที่พื้นฐานเป็นวิศวกรรมโยธาครับนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ได้มอบหมายส่วนหนึ่งก็ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยดูแลเรื่องสถานที่นะครับก็คิดว่าการไปเข้าฝึกอบรมทางด้านงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับที่นำมาพัฒนามหาวิทยาลัยได้ครับจากที่เราคุยกันสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวจริงๆมันก็ไกลตัวเพราะว่าไม่ว่าอากาศเสียงน้ำหรือตอนนี้ที่พูดชัดๆก็คือขยะเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เป็นธรรมเป็นแค่ว่าเป็นการดำเนินชีวิตธรรมชาติที่เราต้องเจอกันที่ต้องประสบปัญหาทุกวันครับผมคราวนี้มาคุยในเรื่องหัวข้อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับทางกลุ่มเนี่ยเลือกขึ้นมาเนี่ยในเรื่องเกี่ยวแนวทางการปรับปรุงกฎหมายในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงบูรณาการทำไมหัวข้อของกลุ่มเนี่ยถึงเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาครับเริ่มทีนะครับกลุ่มเราเสนอหัวข้อกันหลายหัวข้อครับมีทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับป่าไม้แล้วก็การปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยซึ่งตรงนี้มันเป็นงานในหน้าที่ซึ่งผมได้ทำอยู่เป็นประจำพอเราเสนอออกมาปุ๊บทางกลุ่มก็ทำการรวบรวมความคิดแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้การจัดการกฎหมายกับการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับป่าเป็นไปโดยยั่งยืนก็เลยเสนอขึ้นมาว่าเราจะต้องทำเป็นสองส่วนนะก็คือหนึ่งในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายให้ชัดเจนกับการทำให้ประชาชนกับชุมชนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้และมีความเข้าใจและมีความเข้าใจแล้วก็รักษาอยู่เดียวพึ่งพาอาศัยกันใช้ประโยชน์ดูแลกันไปอย่างยั่งยืนกลุ่มพอพูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยมาจากสายทางกฎหมายหรือเปล่าครับทางอาจารย์ไม่ใช่เลยครับเรามีความหลากหลายแต่แนวคิดที่ตรงกับทางท่านกองพูดก็คือว่าจริงๆคนที่ใช้ประโยชน์ต้องเป็นคนดูแลประโยชน์ประโยชน์ตรงนั้นให้ได้นะครับก็จะเป็นคนที่สามารถดำเนินการบริหารจัดการได้ยั่งยืนที่สุดนี่กลุ่มเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมากทำให้เวลาเรามองมิติในการวิจัยเนี่ยมันก็จะครอบคลุมหลายรูปแบบหลายมิตินะครับจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรามีทั้งนักกฎหมายโดยตรงนะครับท่านกองต้องเป็นผู้รักษาที่ดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับผ
ผมเองเนี่ยเป็นงานทางด้านวิศวกรรมโยธาซึ่งก็เกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้โดยตรงครับผมยังมีพี่หลายท่านนะครับอย่างเช่นทางฝ่ายเอกชนเนี่ยมีพี่พงศกรพี่พิเชษฐ์เนี่ยอยู่ SCG บ้างอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตในการผลิตมีบายโปรดักต์หรือมีสิ่งที่มันเหลือที่เกิดขึ้นได้ไปกระทบกระเทือนได้นะผมยังมีพี่ที่มาจากส่วนของที่เป็นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับโอ้เป็นหน่วยราชการเป็นหน่วยราชการพี่วิรุณของผมเป็นผู้อำนวยการก็มีพี่ยังมีผมมีพี่นันทวิทย์นันทสิทธิ์นะขอโทษอันนี้เป็นสื่อมวลชนด้วยนะครับก็ได้มีส่วนการทำข่าวติดตามข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมพอสมควรนะครับผมยังมีพี่วินยูของผมก็เป็นเรียกว่าเป็นเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็คือกลุ่ม NGO ครับผมครับแล้วก็ผมยังมีพี่จรุณีพี่น้อยของผมเนี่ยเป็นอดีตสจ.จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการดูแลพื้นที่โดยตรงนะครับก็คิดว่าเราเหมือนเราต่อจิ๊กซอว์แล้วมันลงตัวหนึ่งก็คือทั้งผู้ที่คอยพี่นาตัดสินใครผิดใครถูกผู้ที่ใช้บริการผู้ที่ติดตามข่าวแล้วก็ผู้บริหารจัดการท้องถิ่นก็ความหลากหลายนี่เป็นการลงตัวก็เป็นการลงตัวของหัวข้อนี้พอดีเลยใช่ครับครับคราวนี้หัวข้อเนี่ยทำไมที่บอกว่าที่เราเลือกหัวข้อนี้แต่เห็นบอกว่าเราเลือกเนี่ยอยู่ในจังหวัดอยู่ในพื้นที่ไหนฮะเราเลือกที่พื้นที่ศึกษาคือป่าดงละแนงป่าลงมาป่าดงละแนงนี่จะอยู่ที่อำเภอห้วยเม็กกับอำเภอยางตลาดนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรื่องของการทำลายการรบกวนป่าไม้อยู่บ่อยๆนะครับกอบกับว่าพี่จารุณีของผมเนี่ยเป็นอดีตสจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ครับซึ่งดูแลพื้นที่โดยตรงแล้วก็ประกอบกับช่วงปีก่อนเนี่ยจะมีข่าวดังเกี่ยวกับพื้นที่ที่นี่นะครับเราให้ความสนใจแล้วก็อยากลงไปศึกษาปัญหาจริงๆว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าทุกคนพอทราบก็คือคดีตายายเก็บเห็ดดังมากเกิดที่ป่านี้อ๋อที่หลงเข้าไปเก็บในเขตพื้นที่อุทยานเป็นพื้นที่ป่าสงวนครับแล้วก็เกิดเป็นปัญหาคดีออกสื่อโทรทัศน์ก็ป่านี้เราก็เลยมีจังหวะที่พี่จรุณีเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่นั่นเราก็เลยเลือกลงพื้นที่นี้เพื่อจะสัมผัสกับชาวบ้านตรงจุดนั้นซิว่ามันเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือกรอบที่เราเห็นคุยถกกันแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องหัวข้อนี้แล้วก็เลือกพื้นที่ตรงนี้แล้วมันมีประเด็นเสริมด้วยนะครับว่าทำไมเราเลือกพื้นที่นี้แล้วเลือกงานป่าไม้เพราะว่างานป่าไม้เนี่ยถ้าป่าไม้เสริมโทรมลงไปหรือไม่เพียงพอปัญหามันเยอะมากนะครับเช่นเรื่องของการชะล้างทำลายหน้าดินแผ่นดินถล่มแผ่นดินสลายแล้วก็เห็นอยู่นะครับเรื่องน้ำท่วมในฤดูฝนน้ำแล้งในฤดูแล้งมันเหมือนเราว่าจริงๆเราน้ำมากหรือน้ำน้อยกันแน่จริงๆแล้วช่วงน้ำมาเราก็ท่วมน้ำขาดเราก็แรงเราก็แรงนะครับแล้วยังมีปัญหาถ้าเราเรื่องป่าไม้เนี่ยที่เราพูดกันทุกวันนี่ก็คือเรื่องปัญหาโลกร้อนนะครับยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำที่เสื่อมโทรมส่งผลกระทบถึงขั้นสุดท้ายคือเรื่องของพืชน้ำสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงชาวโลกเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงโฟกัสที่ว่าป่าไม้เนี่ยมันเป็นต้นตอของการความยั่งยืนของการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานะครับคือป่าไม้สมบูรณ์บางทีเนี่ยคือถ้าเกิดเด็กๆสมัยเนี่ยก็อาจจะเริ่มจะต้องเข้าใจเพราะว่าผมว่าตามโรงเรียนเนี่ยก็เริ่มมีก็คือป่าไม้ก็คืออุ้มน้ำเวลาถ้าเกิดฝนมาเยอะๆเนี่ยก็คืออุ้มเพื่อลดทอนไม่ให้น้ำเนี่ยมาพร้อมกันให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นการหน่วงน้ำเป็นการหน่วงเวลาถ้าเกิดหน้าแล้งก็คือก็ยังกักน้ำอยู่ไม่ได้ใช่ครับเหมือนการคือทำให้เกิดธรรมชาติที่สมดุลมันจะสมดุลกับมันเองคือเวลาน้ำมามากก็ไม่ไหลมามากทีเดียวตอนที่น้ำน้อยก็ค่อยๆทยอยไหลออกมาให้เราใช้ได้ครบปีอันนี้จากที่เราเห็นว่าโอเคนั่นก็คือหลักในเรื่องความประเด็นในนั้นแล้วพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยในกลุ่มนี้คุยถกกันใช่ไหมฮะเราตั้งวัดคือหนึ่งเรารู้แล้วว่าหัวข้อนี้นะครับแล้วก็เราโฟกัสพื้นที่ละนะครับแล้วเราเห็นเนี่ยที่มาที่ไปความสำคัญของในการศึกษาละวัตถุประสงค์นะครับในกลุ่มมีถกกันว่าเราตั้งวัตถุประสงค์เนี่ยในการศึกษาเป็นยังไงบ้างครับครับวัตถุประสงค์ของกลุ่มเราเนี่ยอันแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของหัวข้อคือเราต้องการศึกษาแนวทางของกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยเพื่อดูแลทรัพยากรป่าไม้นะครับคือกฎหมายเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่ากฎหมายป่าไม้มันเก่านะครับมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2484ละเป็นกฎหมายเก่าที่ค่อนข้างล้าสมัยกับการกระทำความผิดโดยปัจจุบันนะครับแล้วก็นานหลายปีแล้วนะฮะนานมากครับทีนี้ปัญหาคือเมื่อตอนที่เราเริ่มทำวิจัยเรื่องนี้นะครับมันเป็นช่วงที่สังคมให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อม
มีความต้องการความเป็นธรรมในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับพอเราเห็นว่ากฎหมายมันค่อนข้างล้าสมัยแล้วก็ช้ากับเหตุการณ์ละเราควรจะปรับปรุงสักทีแต่เราก็ต้องดูว่าการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยคือในอดีตเนี่ยบ้านเราออกกฎหมายด้วยฝ่ายปกครองละออกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันใช้กำกับกับหลายฝ่ายเราจึงอยากทำกฎหมายในอุดมคติสักเรื่องหนึ่งที่ถามชาวบ้านถามคนใช้กฎหมายถามคนออกกฎหมายว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คือเหมือนเอากรอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดใช่ครับเอามาเนี่ยมาเอาประเด็นของกฎหมายแค่เหมือนกันเป็นตัวเชื่อมใช่แล้วก็เหมือนกับให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนถ้ากับผู้สมัยโบราณเป็นข้อตกลงร่วมกันร่วมกันซึ่งพอข้อตกลงร่วมกันเนี่ยมันก็คือเป็นกฎหมายนั่นแหละใช่ครับแต่ทุกคนนี่ก็คือตระหนักแหละว่านี่เป็นข้อตกลงร่วมกันละพอเราถามทุกคนเนี่ยมันจะออกมาจากทุกฝ่ายการบังคับใช้ก็จะมาจากทุกพื้นฐานเป็นคนออกความเห็นความคิดมันจะใช้ได้ครอบคลุมกว่าปกติครับครับทีนี้ปัญหาที่สองที่เราวัตถุประสงค์เราก็คือเราจะทำยังไงเมื่อเรามีกฎหมายที่ดีแล้วจะทำให้ป่ามันอยู่อย่างนั้นนะครับเราบูรณาการการจัดการป่าไม่ใช่เราดูแค่มุมข้อกฎหมายเท่านั้นเราดูว่าชาวบ้านอยู่กับป่ายังไงเขาใช้ประโยชน์จากป่าได้ไหมและทำยังไงให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลป่าด้วยตัวเองคือเหมือนกับว่าได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้รักษาด้วยครับก็คืออันนี้คือตั้งเป็นประเด็นวัตถุประสงค์ในการศึกษาใช่ครับเพราะว่าเราจะใช้กฎหมายอย่างเดียวเพื่อบังคับคนเนี่ยไม่ได้ครับเรามีเจ้าหน้าที่ไม่มากที่จะดูแลป่าทั่วไปแต่ถ้าเราใช้ชาวบ้านเป็นตัวนำในการดูแลและใช้เจ้าหน้าที่เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือให้ความสะดวกการดูแลป่าก็จะเป็นไปด้วยความประสบความสำเร็จมากกว่าตอนนี้ครับเหมือนที่จะใช้เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็สร้างประโยชน์กับมันด้วยคือหลักคิดง่ายๆนะครับดูแลผลประโยชน์ตัวเองครับคืออันนี้ยั่งยืนแน่นอนครับทุกวันนี้ที่เรามีปัญหายังไม่ยั่งยืนเพราะว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลหรือทำอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราดูแลนั้นไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองครับไม่ใช่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของอันนี้คือเราตั้งโจทย์เพื่อสำหรับศึกษาครับว่าโอเคเนี่ยแนวเนี่ยเราจะจัดการเนี่ยทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเชิงบูรณาการเป็นแบบไหนในประเด็นที่3ละฮะในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เนี่ยในการศึกษาครับคือเราอยากจะเสนอเนี่ยการปรับปรุงกฎหมายขึ้นมาสักอย่างนึงเพื่อให้มันทันสมัยคำว่าทันสมัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่บังคับโทษได้ครับมันต้องสื่อให้เห็นถึงความเป็นธรรมโดยรวดเร็วและทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการใช้กฎหมายแล้วทำผิดแล้วจะได้ผลแบบนี้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันคำว่าความเป็นธรรมไม่ได้เกิดแค่การลงโทษคนทำผิดแต่ต้องให้คนทำผิดเขารู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาได้รับมันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาทำและคนอื่นที่ร่วมกับเขาก็ควรจะได้รับโทษเหมือนกันความเป็นธรรมต้องรู้สึกทุกฝ่ายครับผมอันนี้ก็คือกรอบวัตถุประสงค์เนี่ยในการที่เราตั้งไว้ในการศึกษาแล้วกลุ่มตัวอย่างนะครับเราแบ่งกลุ่มตัวอย่างเนี่ยในการเนี่ยศึกษาเนี่ยยังไงครับอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นนะครับว่ากลุ่มที่เราศึกษาเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องครบทุกมิติก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มต้นจากผู้วินิจฉัยคดีเลยนะครับก็คือทางฝ่ายทางศาลฝ่ายทางอะไรที่พอมีคดีมาแล้วเข้ามาต้องคอยพิจารณาตัดสินต้องเข้าใจแล้วก็การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ผู้กลุ่มที่สองก็คือผู้ที่บังคับใช้บังคับใช้ก็อาจจะมีตั้งแต่หรือผู้ที่เข้ามาก็อาจจะตั้งแต่เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในทรัพยากรป่าไม้หรือกรมป่าไม้ที่ดูแลนะครับหรือแม้แต่ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับกลุ่ม NGO ที่เข้าไปช่วยในการสนับสนุนนะครับครับกลุ่มสุดท้ายที่สำคัญก็คือผู้ที่มีผลกระทบต่อการออกกฎหมายก็คือชาวบ้านชาวบ้านครับนั่นก็คือเป็นส่วนเป็นกลุ่มใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้วยคือกฎหมายที่จะทำให้มีผลไปให้มีผลสัมฤทธิ์ในการประโยชน์ก็คือออกกฎหมายแล้วทุกคนได้ประโยชน์ครับแต่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ครับนะครับถ้าออกมาแล้วเป็นการกีดกันหรือขัดขวางมันก็สุดท้ายก็คือไม่ยั่งยืนมันก็ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่ากลายเป็นทุกคนไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือจากที่ตั้งไว้แล้วก็คือว่าให้ทุกกลุ่มเนี่ยมีส่วนร่วมครับโจทย์คือบูรณาการคราวนี้พอเราตั้งไว้เนี่ยผลที่คาดว่าจะได้ประโยชน์เนี่ยในจากการศึกษานี่จากที่เห็นเนี่ยคือมีอะไรบ้างครับคือถ้าเราคิดหลักการง่ายๆคือว่าในเบื้องต้นที่เราศึกษาเนี่ยเราลงไปเราทราบปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนโดยการที่เราคือผมเรียนก่อนว่างานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพครับนะครับก็หมายว่าเราไปมีแบบสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์แบบสอบถามก็เป็นมีแบบเป็นเชิงโครงสร้างเลยนะครับว่าจะเก็บประเด็นไหนบ้างประเด็นไหนบ้างโดยแบ่งเป็นไปสัมภาษณ์กับ3กลุ่มที่เราตั้งไว้ใช่ครับผมครับผมครับ
พราะว่าในส่วนแรกสำคัญคือคัดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องให้ได้เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ลงไปทำตั้งสมมุติฐานตั้งปัญหาขึ้นมาที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับพอเราตั้งสมมติฐานตั้งปัญหาขึ้นมาทำแบบสัมภาษณ์ที่มีคุณภาพมาได้แล้วเราก็ไปเริ่มไปเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลก็คือโดยการสุ่มลงไปในพื้นที่ต่างๆนะครับผมให้ได้ข้อมูลจนครบทุกมิติขึ้นมาจากนั้นก็มาจัดกลุ่มแยกหมวดหมู่ทำการวิเคราะห์แล้วแปลความออกมาเป็นกระบวนการของเราซึ่งมันเป็นกระบวนการทางวิจัยที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราใช้ประสบการณ์และมุมมองของในกลุ่มทีมงานเจ็ดแปดคนทั้งทุกมุมมองเลยทั้งของเรานี่เราก็มีอ้างอิงทฤษฎีอ้างแนวความคิดแนวตามปกติเราใช้แนวความคิดทฤษฎีอะไรมาจับด้วยไหมฮะจริงๆก็คือการเราถือว่าในการบริหารจัดการเนี่ยเราใช้เช่นเป็นวินวินซิทูเอชันก็คือการอยู่ด้วยกันแบบทุกคนได้ประโยชน์นะครับการอยู่แบบการใช้ความร่วมมือกันนะครับแล้วก็การอยู่กันแบบใช้จิตสำนึกนะครับมาประกอบในการจัดการส่วนทางกฎหมายเนี่ยครับกฎหมายเนี่ยเราใช้เคสเก่าๆของศาลฎีกาที่ตัดสินเป็นคดีมาที่ค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องความเป็นธรรมหรือในเรื่องความรู้สึกหรือในทางการบริหารจัดการเรานำเรื่องเก่าๆมาวินิจฉัยมาย่อและสรุปประเด็นชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องและเกิดจากอะไรในข้อบกพร่องนั้นเพื่อที่นำมาสู่การปรับปรุงอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือเราเอากรอบของธรรมาภิบาลมาใช้ด้วยในเรื่องการมีส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาอยู่ในกรอบของการศึกษาอยู่ในโมเดลตัวนี้ด้วยเพราะว่าในโมเดลเรามันมี2ส่วนครับอย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นก็คือเราต้องการให้บังคับใช้กฎหมายได้และอยู่ร่วมกันได้ด้วยครับแนวเนี่ยพอเรามีปุ๊บเนี่ยแล้วเราลงพื้นที่ผลของการศึกษาเนี่ยเราได้อะไรบ้างฮะเราพอลงไปปุ๊บเนี่ยเราลงพื้นที่เนี่ยผลของการสำรวจสภาพอะไรของการศึกษานี่เป็นไงฮะคือถ้าผมแยกพูดเป็น3เรื่องก็แล้วกันฮะเรื่องของชาวบ้านชาวบ้านที่ชาวบ้านเรื่องของที่ของอาจารย์บอกก็แบ่งเป็น3กลุ่มมีชาวบ้านนะครับแล้วก็มีผู้บริหารท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผู้บังคับคดีผมขออนุญาตในเชิงของผู้บริหารท้องถิ่นก็แล้วกันนะครับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยได้ภาพรวมความเห็นสอดคล้องในตรงกันก็คือว่าการจัดการเนี่ยคนที่ดูแลท้องถิ่นได้ดีที่สุดก็คือท้องถิ่นนะครับการใช้กฎหมายมาบังคับหรือเอาคนมาควบคุมเนี่ยคนโอกาสที่ได้ผลมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็พอเจ้าที่ไปหรือละเลยปุ๊บก็มีคนเข้ามาทั้งคนที่อยู่พื้นที่ก็ดูแลดีที่สุดเพราะฉะนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยให้แนวคิดหลักโดยสรุปก็คือว่าคนท้องถิ่นดูแลผลประโยชน์ของตัวเองนะครับแล้วได้ผลประโยชน์ตัวเองตอบแทนกลับมาในท้องถิ่นเหมือนกันก็จะมีความยั่งยืนก็ต้องพยายามเราต้องวิเคราะห์ว่าทำยังไงโมเดลตัวนี้มันถึงยั่งยืนอันนี้เป็นแนวคิดในภาพรวมของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับส่วนในประเด็นของชาวบ้านหรือทางผู้รักษาเนี่ยก็เดี๋ยวต้องครับคือชาวบ้านคือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลทางกฎหมายเนี่ยตัวผมได้เข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านซึ่งทำประโยชน์อยู่ในท้องที่นั้นซึ่งว่ากันจริงๆก็คือเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนนั่นแหละนะครับถามผมก็ถามเขาในหลายเรื่องนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาต้องมาทำแบบนี้ผมถามว่าเขารู้ไหมมันผิดเขาบอกเขารู้แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะไม่ทำได้นะครับด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเขามีลูกเขาจะต้องส่งลูกเรียนค่านู่นค่านี่ของเขาเขาจะต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมันก็กลับเข้าปัญหาเดิมคือเขาไม่มีที่เพาะปลูกเป็นหลักและไม่ได้อยากกระทำความผิดนะครับเขาไม่ได้อยากกระทำความผิดแต่ที่เขาต้องทำเพราะเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะหาประโยชน์ได้ทางอื่นแล้วก็การรักษาป่าไม้เขาไม่เห็นว่ามันจะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตเขาอยู่ดีมีสุขยังไงคือกลายเป็นแบบมองกันคนละด้านใช่ครับมองคนละมุมทีนี้ผมก็ถามเขาต่อไปว่าการทำลายป่าเกิดจากตัวเขาเองหรือว่าเกิดจากความต้องการของคนอื่นที่เขาเป็นผู้รับจ้างเขาบอกมันมีทั้งสองส่วนแต่หลักๆแล้วเนี่ยการที่เขาได้ถากถางป่าเรียบร้อยเนี่ยเขาทำประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ถ้ามีคนมาจ้างเขาทำเขาก็ต้องทำนะครับทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วในการที่ถ้าสมมติว่าเราถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาต้องการให้คนที่มาจ้างวานเขาได้รับการลงโทษไหมเขาบอกในความรู้สึกเนี่ยใครเป็นคนทำเขาก็อยากให้ได้รับโทษเท่าๆกันนะครับก็เป็นปัญหาที่เรามองฟังดูเนี่ยเหมือนกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ทราบเหมือนกับทราบผลกระทบเหมือนกันว่าไม่ว่าจะผลกระทบจากธรรมชาติเองหรือผลกระทบจากทางด้านกฎหมายใช่ครับเขาก็ทราบเหมือนกันเขาทราบแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ดีกินดีคือเจ้าของป่านี่เป็นรัฐบาลนะไม่ใช่ชาวบ้านครับคือถ้าเราทำให้เจ้าของป่าเป็นชาวบ้านครับอันนั้นคือยั่งยืนอันนี้ก็จะมีโมเดลที่เป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มครับซึ่งอันนี้ก็คือจากที่เราคุยก็คือจากที่เราลงพื้นที่แล้วเราเนี่ยมีคุยเนี่ยแบ่งกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนะฮะแล้วก็ได้มีผลเนี่ยออกมาผลของการศึกษาออกมาเนี่ยจากที่เรามีโอกาสได้เข้าไปคุยเนี่ยจาก3กลุ่มจากทางท่านผู้พิพากษาทางพี่ก้องนะฮะกับทางกลุ่มของอาจารย์เนี่ยสัญชัยเนี่ยมาคุยกันคราวนี้โมเดลเนี่ยข้อเสนอแนะนะครับเห็นบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยมีเซตเป็นโมเดลออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวทางทีวีจะขึ้นจอให้ในโมเดลของกลุ่มนะครับแล้วเราผลวิจัยเนี่ยเรามีข้อเสนอแนะมาจะออกมาเป็นรูปเป็น7ประเด็นรูปที่ขึ้นจอนี้มีใน7ประเด็นที่เราขออนุญาตสรุปในเชิงกฎหมายก่อนนะครับขออนุญาตท่านกองสรุปเป็นประเด็นของในเชิงกฎหมายเนี่ยนะครับครับผมคืออย่างที่เราบอกว่าชาวบ้านเนี่ยต้องการการลงโทษที่เท่าเทียมกันสิ่งแรกที่เราต้องการปรับปรุงกฎหมายเราก็คือเราจะทำยังไงให้สามารถที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดที่มองไม่เห็นหรือว่ามองเห็นแล้วมาลงโทษให้เสมอภาคกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราไม่การกระทำความผิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับการถางป่า5ไร่10ไร่มันต้องร่วมกันหลายๆคนเพราะฉะนั้นกฎหมายไม่เอื้อสำหรับการที่จะลงโทษคนหลายๆคนที่ไม่เห็นตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะเสนอแนะปรับปรุงก็คือทำยังไงก็ได้ในการแก้กฎหมายเพื่อให้สามารถขยายผลให้ผู้กระทำความผิดทุกกลุ่มมาลงโทษได้ซึ่งตรงเนี้ยมีอยู่แล้วในคดียาเสพติดเราก็นำพรบยาเสพติดมาเป็นโมเดลนะครับต่อมาครับการปลูกป่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวครับมันเป็นเรื่องของเอกชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีกฎหมายอะไรไหมที่กีดขวางความหมายของเอกชนนี่ก็คือคนในพื้นที่ด้วยคนในพื้นที่หรือว่าเอกชนทั่วไปที่มีจิตใจในการอนุรักษ์ต้องการปลูกป่าหรือว่าใช้ป่าเป็นป่าเศรษฐกิจป่าทำประโยชน์นะครับบ้านเราเมืองเรายังไงก็ต้องใช้ไม้นะครับเพราะฉะนั้นป่าเศรษฐกิจจำเป็นเราจะต้องทำยังไงก็ได้กับการกีดขวางการปลูกป่าเศรษฐกิจนะครับซึ่งชาวบ้านก็ให้เหตุผลว่ามาตรา7ของพรบป่าไม้นะครับเรื่องการกำหนดไม้ห่วงห้ามเป็นเรื่องกีดขวางการตัดไม้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ยกเลิกมาตรา7ได้ไหมเพราะการมันมีพรบสวนป่าปี2535อยู่แล้วถ้าเราบังคับพรบสวนป่าให้ดีการปลูกป่าเอกชนจะมีมากขึ้นซึ่งก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าจูงใจให้คนในพื้นที่เนี่ยมาอนุรักษ์ครับอันคือเห็นประโยชน์แล้วก็อนุรักษ์ด้วยได้ประโยชน์จากตัวมันเองด้วยครับแล้วก็เมื่อเราปรับปรุงการกีดขวางแล้วเราต้องสนับสนุนทำยังไงให้ป่าเอกชนเพิ่มขึ้นเราก็ต้องทำการแก้ไขพรบสวนป่าซะนะครับพระราชบัญญัติสวนป่าเนี่ยมีอยู่เรื่องนึงคือต้องเข้าใจอย่างนึงว่าการปลูกป่าไม่ใช่ทำ2วันครับ30ปีหรือ20ปีอาจจะตัดได้เพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนการตัดเนี่ยจะต้องทำให้ง่ายให้สะดวกนะครับการตีตาไม้การดูแลต้องสะดวกขึ้นแต่สิ่งนึงที่ทางกลุ่มเนี่ยเสนอเลยก็คือมันเคยมีมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติบอกว่าการที่ผู้ใดใช้ที่ดินซึ่งรัฐจัดสรรให้เนี่ยจะต้องปลูกป่าน้อยกว่า20%นะครับเพราะฉะนั้นที่ที่รัฐจัดสรรให้ไม่จะเป็นสปกเนี่ยจะมีระเบียบว่าถ้าผู้ใช้พื้นที่จะต้องปลูกป่าให้น้อยให้ไม่น้อยกว่า20ของพื้นที่นะครับถ้าเราบังคับตัวนี้ทุกที่ที่เราจัดสรรไปเนี่ยป่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ20นะครับเราต้องไม่ลืมก่อนว่าที่สปกคือที่รัฐครับนะครับเราตัดป่าของเราไปให้ประชาชนทำประโยชน์ประชาชนก็ควรจะปลูกกลับควรจะบังคับตามกฎซะที่ให้ปลูกป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ20ครับนะครับต่อมาก็คือเราต้องกำหนดแบ่งสัดส่วนที่ดินของประเทศให้ชัดนะครับตรงไหนเป็นป่าตรงไหนเป็นที่เอกชนถ้าเรายังแบ่งไม่ได้การบุกรุกป่าก็จะเกิดขึ้นอยู่อันนี้ก็คือข้อแนะข้อเสนอแนะในภาพของในด้านกฎหมายแต่เห็นทางพี่อาจารย์สัญชัยเนี่ยก็มีโมเดลในเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเหมือนกันนะฮะซึ่งโมเดลเนี่ยที่เดี๋ยวจะขึ้นจออีกทีนึงนะครับโมเดลเนี่ยในการอยู่ร่วมกันของในเรื่องเกี่ยวกับในหัวข้อนี้คืออะไรครับคือทางเชิงกฎหมายเนี่ยทางกลุ่มเราพยายามคิดว่าการออกกฎหมายเนี่ยเอามาควบคุมเนี่ยไม่ได้มาแก้ปัญหาตามหลังนะครับแต่วันเราก็เป็นการควบคุมด้วยป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นที่หนึ่งนะครับก่อนที่เข้าในโมเดลเนี่ยโมเดลที่สำคัญเนี่ยทุกคนต้องมีหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราแยกเป็นคนสัก 3-4 กลุ่มด้วยกันอันที่หนึ่งประชาชนหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ป่าต้องเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์อันนั้นเองนั้นสำคัญนะครับอันที่สองก็คือผู้แทนท้องถิ่นต้องเป็นผู้นำการบูรณาการครับผมก็คือบุคคลที่อยู่เกี่ยวข้องครับผมเจ้าหน้าที่ต่อไปถ้าจะไปไล่กวดจับอะไรนั้นเป็นหน้าที่ดูแลกำกับและคอยประเมินความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เกิดขึ้นนะครับ
รัฐบาลเองจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับและการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพในการดูแลรักษาป่าไม้โดยตรงเพราะพอเราได้แนวคิดนี้แล้วครับเรากลับไปดูที่ภาพโมเดลที่เกิดขึ้นนะครับที่เห็นเป็นภาพโมเดลในภาพสีที่จะขึ้นที่หน้าจอนะครับเราจะเห็นว่าวงในสุดเนี่ยคือความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการที่ได้ยั่งยืนด้วยนะครับต้นป่าจะอยู่ได้ยังไงคนวงถัดไปเนี่ยคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันที่หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับมีหน้าที่ทำอะไรผมแจ้งไปแล้วก็คือแทนที่มาคอยจับคอยนั่นก็มีหน้าที่คอยมากำกับดูแลส่งเสริมแล้วก็คอยประเมินความสมบูรณ์ของป่าผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ตรงกลางมีหน้าที่ทำอะไรหน้าที่สำคัญที่สุดคือว่าต้องเป็นแกนนำในการบูรณาการครั้งนี้ให้ได้เชื่อมต่อให้ได้ชาวบ้านหรือประชุมชนที่รอบป่าไม้หน้าที่สำคัญก็คือต้องดูแลผลประโยชน์ตัวเองเข้ามาให้เกิดความสมบูรณ์คำถามว่าคนเหล่านี้จะทำไปเพื่ออะไรนะครับเราก็หยิบไปอีกวงนอกอีกวงหนึ่งการที่เราทำให้ป่าไม้สมบูรณ์เกิดขึ้นจะได้อะไรตามมาเราก็บอกว่าวงนอกอะไรเช่นในเรื่องของมันเป็นผลตอบแทนพอทางด้านป่าไม้ประเมินมาเป็น KPI ด้านล่างนะครับเกี่ยวข้องกับที่คุยกันก็คือเราก็ตั้งบัดเจ็ตตั้ง KPI แล้วก็เกี่ยวข้องกับงบประมาณใช่ครับผมเพื่อมาเป็นผลงานประเมินสมมติว่า KPI ไปประเมินดูว่าป่าน KPI ได้จะได้งบประมาณเท่าไหร่ครับตามความสมบูรณ์ของป่าไม้และตามเหมือนกับเอาเหมือนกับเราเอาแทนที่ว่างบประมาณเนี่ยจะกระจายไปในแต่ละส่วนนะครับก็เอางบประมาณเนี่ยมาเอามารวมกันนะครับเอาเหมือนกับเอางบประมาณของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลป่าเชิงบูรณาการเนี่ยแล้วเอาผลงานเนี่ยมาตั้งค่าในการประเมินผลนะครับพอได้ผลงานที่ดีงบประมาณก็อาจจะกระจายลงไปซึ่งงบประมาณตรงนี้อาจจะไปสร้างถนนสร้างอะไรที่ประโยชน์จากการศึกษาจากการศึกษาหรือไปรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลหรือปลูกป่าให้ถาวรโดยที่ว่างบประมาณตรงนี้ไม่กระจายแต่เป็นงบประมาณเนี่ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือเมื่องบประมาณลงไปนี่หมายว่าทำทางอ้อมเนี่ยที่กลับไปช่วยพัฒนาในท้องถิ่นของตนเองการสาธารณูปโภคสะดวกนะการศึกษาดีการรักษาพยาบาลดีพอดีปุ๊บดีถ้าดีมีผลทาง KPI เยอะก็ได้งบประมาณไปงบประมาณอาจจะได้จากเช่นเงินกองทุนหมู่บ้านนะครับงบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีอยู่เป็นประจำหรือแม้แต่สถานประกอบการที่จะลงค่าทำ CSR ก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรก็เลือกจากค่า KPI ตัวนี้ขึ้นมาตัวไหนหมู่บ้านไหนตัวไหนมี KPI ปุ๊บก็จัดสรรงบประมาณให้มากเพราะพองบประมาณมากปุ๊บมาสร้างความเจริญให้หมู่บ้านชาวบ้านก็จะยิ่งดูแลมีใครคนหนึ่งไปทำลายแสดงว่าจะทำให้งบประมาณตัวนี้ของหมู่บ้านลดลงนั่นก็มีส่วนเกี่ยวข้องไงครับคนทำลายมีไม่กี่คนแต่คนดูแลมีจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่ทุกวันการสร้างการมีส่วนได้เสียมีการส่วนได้เสียครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างนะครับผลงานวิจัยนะครับของกลุ่มนักศึกษาธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงนะครับของรุ่นที่5นะครับกลุ่มป่าหินงามนะครับวันนี้ทางรายการเวลาหมดแล้วนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับตัวแทนของกลุ่มป่าหินงามทั้ง2คนนะครับครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ